เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคนที่30ใช่ค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะใช่ค่ะเหลืออีก 2-3-2 ขั้นตอนนะค่ะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆเลยนะคะผมนี่นะรู้ตัวแล้วผมดูกลับไปดูเทปเก่าๆในรายการนะตอนเข้ารายการเนี่ยผมเป็นคนไหว้ไม่ค่อยสวยจริงเมื่อวานนี้เห็นภาพท่านนายกคนที่30นะค่ะนายกเศรษฐาเนี่ยเอาไหว้พลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ท่านอาวุโสกว่านายกเศรษฐาเป็นผู้อ่อนอาวุโสกว่าเนี่ย คนบอกโอ้ไหว้สวยมากเลยเป็นคนไหว้สวยมากเลยคนนึงนะคะแล้วก็นอกจากภาพของการไหว้สวยของนายกเศรษฐาแล้วเนี่ยนะคะภาพเมื่อวานยังว่าเป็นภาพความสวยงามอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่นายกรัฐมนตรี2คนคือต้องเรียกว่านายก2คนได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยังคงเป็นนายกรักษาการอยู่แล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินก็เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเท่าที่ผมจำความได้นะตั้งแต่ติดตามข่าวมาตั้งแต่ชั้นป.2 นี่นะ เอาจริงๆผมอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ปู่ผมตั้งแต่ป.2 เลยนะปู่ผมตายไปนี่ผมก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้ฟังยังไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นจริงๆแล้วก็เป็นภาพที่แบบผมเชื่อว่าคนที่ไม่มีอคติอะไรทางการเมืองนะเห็นแล้วรู้สึกสบายใจนะใช่ค่ะเพราะว่าคือมันด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นภาพที่แสดงถึงการพอจะสามารถลบล้างความรู้สึกขัดแย้งทางการเมืองลงไปได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบโอ้โหลบแบบ 100% เนี่ยนะแต่ภาพของการมาพบกันแบบนี้ของนายกรัฐมนตรีทั้ง2คนและไม่ใช่การมาพบกันจริงๆเรื่องการส่งมอบงานของนายกคนเก่ากับคนใหม่เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะที่เขาจะมีการส่งมอบงานกันอยู่แล้วแต่ว่าการมาพบเจอกันแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มาคุยกันอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีการเนี่ยเมื่อวานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยฐานะที่ท่านทำงานอยู่ที่นี่มายาวนานพาทัวร์9ปีเมื่อวานนี้พาทัวร์นะคะพาทัวร์ยังจุดต่างๆของทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ตึกแล้วก็สิ่งสภาพแวดล้อมโดยรอบของทำเนียบรัฐบาลเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ถือว่าท่านมีบทบาทมากนะคะท่านปลูกดอกไม้ท่านปลูกต้นไม้ดูแลเป็นอย่างนี้ถ้าคุณจำได้ตอนที่แขกสำคัญคนนึงมานั้นจำชื่อไม่ได้ที่ท่านให้ทีมงานเอาดอกไม้ที่ปลูกจากในทำเนียบอะเอาไปใส่ช่อแล้วเอาไปให้อะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทำไมดอกไม้ไม่สวยแต่ว่าก็มีการอธิบายในภายหลังว่าเนี่ยคือดอกไม้ที่ปลูกเอาไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลมันมีความหมายอีกแบบมันมีความหมายนะคะและท่านก็ดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็ที่นี่ก็มีตึกพักดีบดินใช่ไหมครับตึกพักดีบดินนะคะแล้วก็เมื่อวานในภาพนี้ก็เป็นภาพที่มีทั้งภาพนิ่งด้วยมีทั้งคลิปวิดีโอคนเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยมันดีนะมันดีนะแล้วก็นึกถึงเพลงหนึ่งด้วยนะคุณปรเมศโนแนนกเขากรูจุกจุกกรูคือจำได้เลยว่าเพลงเนี้ยคุณชมพูฟรุตตี้ใช่ไหมรวมดาวไม่รู้18กรัตหรือรวมดาวรวมดาวไม่รู้ว่าคุณชมพูฟรุตตี้กับคุณอะไรอ่ะที่ร้องเพลงนี้ด้วยกันน่ะแล้วเวลาเขาร้องเนี่ยเขาจะต้องแบบชี้อย่างนี้ด้วยนะเดิมมันเป็นเพลงเก่าอยู่แล้วแล้วก็ชื่อเพลงนกเขาคูรักนะพอเห็นภาพนี้แล้วคนก็แบบโอ้ก็เป็นภาพที่ดีเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะของทั้งสองท่านนะคือผมว่ามันก็ดีกว่าที่ว่ามาฟาดฟันกันนะเพราะหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการพูดคุยกันสองนายกสองท่านที่กำลังจะมาทำงานต่อจากกันเนี่ยนะคือมันมีสิ่งเดิมที่นายกคนที่29ทำเอาไว้อยู่เยอะแยะเป็นพื้นฐานแล้วมันมีเรื่องใหม่ๆที่นายกคนที่30เนี่ยจะต้องทำต่อมันถ้า2ยุค2สมัยเนี่ยมันปลั๊กมันต่อกันไปได้เนี่ยเริ่มต้นเชื่อมต่อกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่อง EEC เรื่องนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยประเทศประชาได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ใช่ๆนะคือถ้าเราลองนึกภาพดูว่านายกคนใหม่มาบอกโอ้ยนายกคนเก่านี่ผมไม่คุยแล้วหรอกผมยังงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นมันจะกลับมันจะเป็นอีกแบบเมื่อวานนี้พอเห็นข่าวนะค่ะตอนแรกก่อนที่ท่านนายกเศรษฐาจะไปเนี่ยก็มีข่าวออกมาก่อนว่าเดี๋ยวนายกเศรษฐาจะไปพบกับนายกประยุทธ์ที่ทำเนียบนะช่วงสายๆประมาณสัก10โมง11โมงเนี่ยนะคนก็ฮือฮากันนะจนกระทั่งเราได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศที่ดีเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นที่ข่าวนี้เลยกันละกันนะคะเมื่อวานนี้นายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็
ไปที่ทำเนียบรัฐบาลพอลงจากรถเนี่ยนะคะก็ยกมือไหว้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอย่างนอบน้อมเลยนะคะนักข่าวก็สังเกตหลายอย่างนะสังเกตเรื่องเน็กไทนะใส่เน็กไทสีเหลืองสดเลยแล้วก็พอมาถึงเนี่ยก็ไหว้พลเอกประยุทธ์อย่างนอบน้อมทีเดียวนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพแบบเป็นแบบมารยาทแบบไทยๆอ่ะเมื่อผู้น้อยมาพบผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าก็ว่าอย่างนอบน้อมวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วการไหว้ของคุณเศรษฐาก็ทำให้หลายคนแบบหุ้ยฉันไหว้สวยอย่างคุณเศรษฐาหรือเปล่าเนี่ยนะเป็นคนไหว้สวยมากอย่างที่บอกเนี่ยนะคะซึ่งภายหลังจากการพูดคุยค่ะพลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้พาคุณเศรษฐาเยี่ยมชมห้องต่างๆภายในตึกไทยคู่ฟ้านะคะพาไปชมห้องทำงานพาไปที่เก้าอี้นายกไงเก้าอี้วันเด็กนะเก้าอี้วันเด็กอย่าเรียกเก้าอี้วันเด็กหมายถึงว่าวันเด็กที่เปิดให้เด็กๆ เข้าไปนั่งกันนะใช่ค่ะแล้วก็พาไปเยี่ยมชมตึกพักดีบดินทร์ด้วยนะคะโดยมีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมเดินพาชมด้วยนะคะแล้วก็ได้แนะนำอาคารต่างๆภายในทำเนียบกับคุณเศรษฐาด้วยนะคะจากนั้นค่ะพลเอกประยุทธ์ก็เดินมาส่งคุณเศรษฐาขึ้นรถที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะแล้วทั้งสองท่านก็ได้ไหว้กันรับไหว้กันมีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะคุณเศรษฐาก็ได้ทักทายสื่อมวลชนก่อนที่จะเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลค่ะครับหลังจากที่ไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกเศรษฐาก็เดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยคือช่วงนี้ต้องเรียกให้ติดปากนะเพราะว่านี่ก็นายกนี่ก็นายกนะเป็นนายกทั้งคู่เนี่ยท่านนายกเศรษฐาเดินไปที่เดินทางกลับไปที่พรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์คือนักข่าวก็ถามว่าไปพบพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับท่านนายกเศรษฐาก็บอกว่าเป็นการไปเยี่ยมเยือนและเป็นการเคารพตามมารยาทและพลเอกประยุทธ์ได้ฝากความเป็นห่วงบ้านเมืองตนในฐานะที่เป็นผู้น้อยและเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจึงเข้าไปพบเพื่อปรึกษาหารือว่าพลเอกประยุทธ์จะมีอะไรฝากถึงหรือไม่นะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ท่านก็น่ารักที่พาชมทำเนียบนะครับท่านก็บอกว่าผมมาจากภาคเศรษฐกิจวิธีการบริหารก็อาจจะแตกต่างกับบริหารบ้านเมืองมีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์และนโยบายอะไรดีๆที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยซึ่งผมก็จะไปพบปะกับคนที่ทำงานให้ท่านมาด้วยโดยจะมีการนัดกันอย่างต่อเนื่องนะครับอะไรที่คิดว่ามีความเหมาะสมก็จะทำต่อนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นการไปเยี่ยมเยียนนะครับเป็นการไปเคารพตามมารยาทนะครับแล้วก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองมานะครับผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพื่อรับการแต่งตั้งก็เข้าไปเรียนรบปรึกษาหารือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากความเกี่ยวบ้านเมืองไหมนะครับก็เป็นการสนทนากันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมทำเนียบด้วยขอท่านก็บอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจก็วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์ต้องให้ความกรุณาในการเดินพาชมทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับในการไปชมห้องทำงานด้วยไหมคะชมหมดเลยครับห้องทำงานห้องที่วันเด็กที่เด็กไปนั่งท่านก็บอกว่าท่านไม่นั่งตรงนี้ท่านนั่งห้องเล็กอีกห้องนึงนะครับท่านก็พาไปดูไม่ได้ลองนั่งครับไม่ได้ลองนั่งครับเป็นยังไงบ้างครับเจอกันครั้งแรกท่านประยุทธ์เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับก็ไม่มีอะไรก็คุยกันดีครับก็คุยกันดีตามแบบผู้ใหญ่ใช่ครับแล้วท่านเองท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีสองท่านมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็ฝากฝังบ้านเมืองนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการเรื่องของตำแหน่งกระทรวงกลาโหมไหมครับปรึกษาหารืองานไม่มีครับไม่มีเลยครับก็เรียนปรึกก็พูดกันธรรมดาครับเรื่องการที่ทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะวันนี้ต้องก้าวความขัดแย้งนะครับแล้วก็มาดูแลบ้านเมืองให้ดีครับท่านก็ฝากฝังไว้มีความเป็นห่วงจริงๆครับผมคิดว่าคงลำบากนะครับเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ในที่มีอยู่ในภาคส่วนผมคิดว่าไม่ใช่การพบปะกันหนเดียวก็จะจบกันไปนะครับในหลายภาคส่วนผมคิดว่าต้องให้เวลาให้การกระทำเป็นตัวพิสูจน์ครับเด็กน้อยผมก็ทราบเจตนารมณ์ของท่านว่าท่านอยากจะก้าวข้อความขัดแย้งแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองด้วยความจริงใจครับเราก็จะต้องพยายามทำงานด้วยกันต่อไปครับครับก็อย่างที่ท่านนายกเศรษฐาบอกว่าการไปพบกันครั้งเดียวเนี่ยอาจจะไม่ส
ามารถที่จะทำให้ความขัดแย้งที่มันสั่งสมกันมาในสังคมไทยนะไม่ใช่เป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลนะ20กว่าปีเนี่ยมันลายหายไปแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นในเชิงสัญลักษณ์ที่ดีด้วยนะครับเมื่อวานผมเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ของคนหลายๆกลุ่มนะที่เห็นภาพวันนี้คือแม้แต่คนที่แบบเหลืองสุดนะแดงเข้มเลยเนี่ยนะคือโทนมันก็ซอฟลงนะคือการเห็นภาพแบบนี้มันก็ทำให้คือแต่ละฝ่ายก็จะเป็นผู้นำที่มีคนเคารพมีคนรักนับถืออะไรต่างๆเนี่ยพอผู้นำสองคนมาเจอกันคุยกันด้วยท้อยทีท้อยอาศัยเนี่ยฝากบ้านฝากเมืองเอาไว้เนี่ยประชาชนก็จะคล้อยตามไปส่วนหนึ่งนะฮะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณที่ดีนะคะของสังคมไทยมาดูทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันบ้างค่ะหลังจากที่ได้พบเจอกับทางคุณเศรษฐาแล้วนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าได้ฝากทุกอย่างแล้วค่ะซึ่งท่านก็รับไปตนก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงอำนาจพร้อมกับส่งมอบงานแล้วก็ข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารราชการต่อไปด้วย